นี่คือสถานที่ที่เราจะทำการทดสอบไฟฉาย2รุ่นในวันนี้กันครับโดยโจทย์ของเราคือทดสอบไฟฉายแบบแสงกว้างดังนั้นสถานที่ของเราก็จะต้องโล่งกว้างด้วยเช่นกันเพื่อให้ไฟฉายของเรานั้นได้แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ครับโดยวันนี้ผมจับ2รุ่นที่คิดว่าน่าจะสูสีกันพอสมควรมาทดสอบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Olight Seeker T Pro ครับกับตัว Sense Sky P25 เวอร์ชั่น2ตอนนี้เรามาดูค่าความสว่างกับระยะส่องของทั้งคู่กันครับเริ่มกันที่ Sense Sky P25 ครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่3600ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่208เมตรครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขาก็คือ Olight Seeker T Pro นั้นนะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่4200ลูเมนโดยสามารถทำระยะส่องไกลสุดได้ที่250เมตรครับส่วนสเปคเต็มๆของทั้งคู่นะครับสามารถดูได้ที่คลิป Full Review ได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วส่วนคลิปนี้นั้นจะขอเน้นไปที่การทดสอบแสงครับผมในช่วงที่เรารอฟ้ามืด นะครับเราก็มาดูเจ้าตัว Sense Sky P25 กันก่อนนะครับก็ลักษณะของไฟฉายของเขาก็จะเป็นไฟฉายทรงทักติคอลนะครับมีสวิตช์ท้ายนะครับแล้วก็สวิตช์ที่คอมีคลิปเน็บนะครับแล้วก็หลอดของเขาจะเป็นหลอด LED หลอดเดียวนะครับแต่ว่าหลอด LED นั้นค่อนข้างที่จะโตนะครับคราวนี้เจ้าตัว Seeker T Pro นะครับจาก Olight เขาจะมีสวิตช์ที่คอจุดเดียวนะครับซึ่งสวิตช์ของเขาจะเป็นลักษณะพิเศษหน่อยก็คือใช้วิธีการหมุนปรับระดับไฟนะครับแล้วก็กดได้นะครับส่วนท้ายของเขาจะเป็นท้ายแม่เหล็กนะไม่มีสวิตช์นะครับตรงไฟฉายของเขานั้นจะเป็นลักษณะหลอด LED ที่4หลอดนะครับซึ่งก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดถึง 4,200 ลูเมนนะครับเขาได้เปรียบในเรื่องของค่าความสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวตอนทดสอบจริงเราค่อยมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับคู่แข่งขันคู่เปรียบเทียบของเขานะครับตอนนี้เรารอให้แสงหมดครับเมื่อแสงได้ที่แล้วเราก็จะไปลุยกันเลยโอเคครับทุกคนตอนแรกผมกะว่าจะรอให้ฟ้ามืดสนิทนะครับแต่พอมาตั้งกล้องตรงจุดนี้นะแสงที่ได้ในกล้องนั้นค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกการทดสอบออกเป็น2รอบนะครับรอบแรกก็คือยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะซึ่งทุกคนก็จะเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูตัวแรกก็จะเป็นตัว Seeker T Pro นะครับที่ความสว่าง 4,200 ลูเมนในระดับเทอร์โบเลยนะครับโอเคครับผมจะเริ่มทดสอบเลยนี่คือเจ้าตัว Olight Seeker T Pro ครับที่ค่าความสว่าง 4,200 ลูเมนลักษณะแสงก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมจะให้กล้องอยู่นิ่งๆนะแล้วก็จะแพนไฟฉายไปซ้ายไปขวานะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้นี่คือตัว Olight Seeker T Pro นะครับคราวนี้ผมจะลองสายกล้องไปบ้างนะครับไปทางซ้ายนิดนึงให้เห็นว่าแสงเข้าถึงตรงไหนนะครับแล้วก็มาทางขวาก็มุมก้มนิดนึงนะครับสปิลแสงเขาก็ถึงแบบขาตั้งกล้องเลยนะครับกว้างมากๆนะครับนี่คือแสงของเขานะโอเคครับผมจะตั้งกล้องจุดเดิมแล้วเรามาดูเจ้าตัว Sense Sky P25 เวอร์ชั่น2กันบ้างนะครับคราวนี้ผมจะปิดแสงก่อนนี่คือค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขานะครับที่3600ลูเมนนะครับผมสายไฟฉายไปขวาครับแล้วก็ไปด้านซ้ายครับคราวนี้จะลองใส่กล้องดูนะครับว่าแสงเขาถึงขนาดไหนเห็นขอบชัดเจนนะครับฝั่งขวาก็เห็นขอบของเขาชัดเจนคราวนี้ลองก้มดูครับว่าสปิลของเขาครอบคลุมมาถึงตรงไหนนะครับก็ตรงนี้ไม่ถึงตรงขาตั้งกล้องนะแต่ว่าตรงกลางนี้สว่างมากๆเลยนะครับ
ป็นสายกว้างอีกตัวที่แสงเขานั้นเข้มมากๆนะครับตรงกลางเข้มมากแล้วก็กว้างด้วยนะครับคราวนี้เรามาว่ากันที่การส่องไกลกันบ้างนะครับจากต้นไม้ที่เราเห็นในภาพที่ผมยังไม่เปิดสวิตช์ไฟฉายนะครับหรือยังไม่ส่องนะที่เห็นในภาพก็คือแสงธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทสเจ้าตัว Olight Seeker T Pro ก่อนนะครับระยะส่องไกลสุดของเขาอยู่ที่250เมตรครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเราจะเห็นต้นไม้อยู่ตรงกลางภาพนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 4,200 ลูเมนระยะส่องต้นไม้นั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ100เมตรเศษๆนะครับตีไประยะ100เมตรละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนี่ก็คือกลับมาที่แสงธรรมชาติอีกครั้งนึงคราวนี้เรามาดูเจ้าตัวแสงสกาย P25 กันนะครับระยะส่องของเขาจะอยู่ที่208เมตรนะครับผมส่องที่จุดเดียวกันเลยนี่คือระยะที่เขาส่องได้นะครับที่ระยะ100เมตรนะครับต้นไม้ก็จะอยู่ตรงกลางภาพให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับทั้งคู่เป็นไฟฉายแนวแสงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นการส่องเขาก็จะออกแนวกว้างนะครับจะเห็นว่าสปิลนั้นค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของความพุ่งนั้นก็ส่องถึงนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชี้เป้าบอกรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนั้นก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมจะนำไฟฉายสายพุ่งมาทดสอบให้ดูกันให้เราเห็นภาพชัดๆนะครับระหว่างไฟฉายแสงกว้างกับแสงพุ่งนั้นต่างกันยังไงครับและนี่ก็คือแสงของเจ้าตัว Olight Warrior X3 นะครับความพุ่งของเขาจะอยู่ที่560เมตรนะครับความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่2500ลูเมนจะเห็นว่าแสงที่กระทบตรงต้นไม้นั้นชัดเจนกว่าทั้ง2รุ่นที่ผ่านมานะครับเพราะว่าระยะส่องของเขานั้นมากกว่าเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้ก็จะต้นไม้นั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าสปิลของเขาก็จะไม่กว้างเท่า2ตัวที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เรารอให้แสงมืดสนิทแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะทำการทดสอบแล้วนะที่เห็นในกล้องนั้นคือแสงธรรมชาตินะครับก็จะมีแสงจากถนนนะครับไฟส่องถนนอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกับการทดสอบของเรานะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ผมจะทำการทดสอบลองแสงให้ดูก็คือเจ้าตัว Olight Seeker T Pro นะครับผมจะเริ่มจากการไล่ระดับแสงจากต่ำสุดของเขาให้ดูเลยนะครับนี่คือแสงระดับที่1ของเขาครับจากนั้นผมก็จะไล่ไประดับที่2ระดับที่3ครับซึ่งเป็นระดับไฮนะครับค่อนข้างที่จะสว่างทีเดียวจากนั้นก็จะเป็นเทอร์โบนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับก็จะเห็นว่าตรงเถียงนาที่อยู่กลางภาพนั้นนะครับแสงตรงกลางก็จะเข้มแล้วก็จะกระจายออกมานะครับการเกลี่ยแสงนั้นทำได้ดีนะครับผมจะใส่ไฟฉายมาทางขวานะครับแล้วก็สายมาทางซ้ายคราวนี้เรามาดูบ้างว่าสปิลของเขากว้างขนาดไหนนะครับสปิลของเขานั้นแทบจะชนขาตั้งกล้องเลยนะครับจะเห็นว่ากดกล้องลงขนาดนี้แล้วยังไม่พบขอบสปิลเลยนะครับค่อนข้างกว้างทีเดียวนี่ครับจะเห็นว่าแสงค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะฮะโอเคส่องขึ้นมาให้ดูแล้วก็สายไปทางขวาบ้างครับสายไปทางซ้ายโอเคครับนี่ก็คือแสงโดยรวมของเจ้าตัว Seeker T Pro นะคราวนี้ผมจะทำการปิดไฟเพื่อให้ดูความแตกต่างนะครับโอเคครับสำหรับเจ้า Seeker T Proเรามาต่อกันที่แสงสกาย P25 เวอร์ชั่น2กันนะครับเราจะเริ่มจากระดับต่ำสุดนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยครับนี่คือระดับต่ำสุดของเขานะครับระดับแสงต่อมาครับแล้วก็ระดับแสงต่อมาครับจะเห็นว่าตรงนี้คือระดับเทอร์โบนั้นค่อนข้างที่จะสว่างมากๆแล้วนะครับ
คราวนี้ก็ไปที่เทอร์โบครับอันนี้คือระดับแสงระดับไฮนะครับแล้วก็เราจะไปที่เทอร์โบซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขานี่ครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับตรงกลางนั้นสว่างเข้มมากๆนะครับแสงของเขาสวยนะผมมองว่าสวยนะเพราะว่ามันเป็นกลมๆนะครับโอเคคราวนี้ผมจะดูนะครับว่าสปิลของเขาผมจะถือไฟฉายในระดับที่เท่ากับเจ้าตัวซิกเกอร์ทีโปนะจากนั้นดูสปิลของเขานะครับก้มลงสปิลขอบสปิลของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นขอบแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สายขึ้นข้างบนนะครับข้างบนก็ครอบคลุมตรงต้นไม้ถึงยอดต้นไม้เลยนะครับแล้วก็สายไปทางขวาครับสายไปทางซ้ายอันนี้ส่องไฟฉายไปด้วยก็ให้ทุกคนเทียบกันดูนะครับว่าชอบแสงแบบไหนนะครับโอเคครับแสงเขาดรอปแล้วเพราะว่าเริ่มมีความร้อนผมก็จะปิดสวิตช์ให้ดูนะครับเพื่อที่จะดูว่าก่อนเปิดกับหลังเปิดไฟกับไม่เปิดไฟจะต่างกันขนาดไหนครับโอเคครับนี่คืออ่ะยังไม่ปิดนี่ปิดแล้วนะครับเห็นว่ามืดสนิทเลยแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับผมก็จะส่องไฟฉายสายพุ่งนั่นก็คือเจ้าตัว Olight Warrior X3 หรือ X3 นะครับให้ดูเปรียบเทียบว่า2ตัวเมื่อกี้เป็นสายกว้างนะครับไฟฉายแนวกว้างคราวนี้เป็นไฟฉายแนวพุ่งบ้างแสงเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือไฟฉายสายพุ่งนะครับจะเห็นว่าแสงตรงกลางนั้นเข้มจ้ามากๆนะครับแล้วก็มีสปิลซึ่งอาจจะไม่กว้างเท่า2ตัวนั้นนะครับแต่ว่าความพุ่งนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบความพุ่งกันอีกทีนึงนะอันนี้สายขวาสายไปทางซ้ายนะครับขอบสปิลไม่ต้องกดกล้องลงก็เห็นขอบสปิลนะครับเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่ากว้างไม่เท่า2ตัวนั้นแน่นอนนะครับผมสายให้ดูโอเคครับอีกหนึ่งการทดสอบที่เราจะทำการทดสอบนั่นก็คือการถือเดินนะครับเราเริ่มกันที่เจ้าตัว Seeker T Pro เหมือนเดิมครับแล้วก็ที่ค่าความสว่างสูงสุดเหมือนเดิมนะครับไฟฉายสายกว้างถ้าถือเดินนะครับแทบจะหายห่วงเลยครับแสงเขานั้นล้นถนนเลยนะครับถนนที่ผมใช้ทดสอบบ่อยๆแล้วก็ไปไกลแบบเห็นทัศนวิสัยชัดเจนนะครับนี่ก็คือการถือเดินคราวนี้เราก็จะมาที่เจ้าตัว P25 กันบ้างนะครับ Sand Sky P25 ผมปิดเจ้าตัว Seeker T-Pro ก่อนนี่ก็คือแสงตอนไม่เปิดไฟนะครับคราวนี้ก็จะเป็นแสง 3,600 ลูเมนของตัว Sand Sky P25 นะครับเดี๋ยวผมเร่งระดับแสงก่อนโอเคครับก็เหลือนะครับเหลือทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะสำหรับการทดสอบถือเดินนั้นผมมองว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับแสงสปิลรัศมีของแสงนั้นกว้างเกินถนนนะครับขอบถนนตรงนี้กว้างเกินแล้วก็ไปไกลนะครับในระยะที่เราสามารถประเมินสถานการณ์ข้างหน้าได้นะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับไหนๆเราก็ทดสอบกว้าง2ตัวแล้วนะครับเราก็จะเอาไฟฉายตัวสายพุ่งมาทดสอบกันด้วยผมจะปิดเจ้าตัว P25 ก่อนคราวนี้ก็จะเป็นตัวสายพุ่งนะครับ Olight Warrior X3 หรือ X3 นะครับอันนี้ตัวสายพุ่งก็ใช้ได้นะครับในการถือเดินเพียงแต่ว่าสปิลของเขานั้นจะแคบกว่านะจะแคบกว่าแล้วก็เราก็เห็นขอบของแสงชัดเจนแต่ว่าในการถือเดินในส่องไปข้างหน้านะครับส่องไปไกลแบบประเมินสถานการณ์กันแบบไกลๆกันเลยทีเดียวส่องเห็นต้นไม้ด้านหน้าแบบชัดเจนมากนะครับเรามาทดสอบการถือเดินเหมือนเดิมเป็นลักษณะแสงของสายพุ่งตัวเดียวนะครับที่เราเอามาเปรียบเทียบกันนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะในการถือเดินนะครับสำหรับสายพุ่ง
แต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับถ้าต้องถือเดินในที่มืดสนิทหรือในที่รกๆนะครับผมก็จะชอบสายกว้างมากกว่านะแต่นี่คือเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายสายกว้างทั้ง2รุ่นนะครับ Olaseeker T Pro แล้วก็ Zsky P25 เวอร์ชั่น2นะครับซึ่งก็ทำได้ดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแสงแบบไหนนะสำหรับใครที่อยากดูการรีวิวเต็มนะครับก็ไปดูได้ที่คลิปเต็มที่ผมใส่ไว้ใต้ลิงก์นะครับเพราะว่า2ตัวนี้ผมทำฟูลรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการเทียบแสงแบบล้วนๆนะครับสเปคก็จะมีแค่ในส่วนของแสงสว่างสูงสุดแล้วก็ระยะส่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมนำมาเปรียบเทียบให้เป็นตัวแทนของสายพุ่งก็คือเจ้าตัว Warrior X3 นะครับจากทาง Olight ก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับตัวนี้ผมก็ทำฟูลรีวิวแล้วนะใครอยากดูก็ไปสามารถตามเข้าไปดูตามลิงก์ได้รวมถึงใครที่สนใจที่จะซื้อไฟฉายของทั้งจากทาง Olight แล้วก็ Zsky นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนคลิปถัดไปนะครับใครอยากให้เทียบแสงระหว่างรุ่นไหนกับรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในคลิปนี้ถ้าผมมีผมก็จะไปนำมาทำคลิปรีวิวเปรียบเทียบแสงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องดูว่าจะมีใครใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมหรือผมอาจจะเก็บตังค์เพื่อที่จะไปซื้อไปฉายมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับมันก็เป็นความสุขอย่างนึงนะสำหรับคนบ้าไฟฉายนะครับได้ทำรีวิวในสิ่งที่ตัวเองรักก็โอเคนะลงทุนนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีสปอนเซอร์ก็จะดีมากๆนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากดูคลิปไฟฉายรุ่นไหนเปรียบเทียบกับรุ่นไหนเทียบแสงกับรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม